วันนี้ผมมีผู้ช่วยซึ่งอันนี้มันคือผู้ช่วยของผมเราสามารถสั่งมันทำอะไรก็ได้แต่ว่าผู้ช่วยของผมความสามารถคือมันสามารถดูดไพ่แบบนี้อันนี้คือปกติธรรมดาทั่วไปอันนี้ใบเดียวใช่ไหมทีนี้พี่ลองพูดจับพูดว่าสองทีนี้ถ้าเราปักมันก็จะออกมาสองใบอันนี้คือเบื้องต้นเหนียวนะทีนี้พี่ลองพูดสักห้านะดูเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าก็เป็น5ใบอันนี้แบบประมาณทีนี้เอาสัก11ถึง15เอาไม่เกินเนี่ยพี่มีเลขที่ชอบไหมมีระวังเลขอะไรนะ13 13นะพี่พูดกับมันว่า13 13ดูนะพี่ลองนับดูว่าครบหรือเปล่านับให้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1012และ13นะแต่ถ้าเผื่อพี่ลองควรตีนมานะพี่ลองพุ่งกระสุนพี่ลองดูดิได้ไหมรอบนี้ผมอยากให้พี่เลือกไพ่แล้วกันใบไหนก็ได้ทีนี้โชว์ให้ทุกคนดูครับโชว์ให้กล้องดูด้วยทีนี้ผมจะสับไพ่แบบนี้ให้พี่บอกว่าหยุดหยุดทีเนี้ยลูกน้องผมมันก็จะไปหาใครที่แต่รอบเนี้ยมันจะไม่ฟังคำสั่งเสียแต่มันจะไปอ่านความคิดของพี่ขออนุญาตนะครับนี่มันจะไปตอนนี้มันรู้แล้วว่าใครที่พี่เลือกเลขอะไรทำไว้นานๆหน่อยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่มันจะไปหาพี่ไปดูนะหนึ่งสองสามเดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวเพิ่มอะไรวะศูนย์เฮ้ย